ดีจ้าฉันคือเต่ามะเฟืองฉันยังได้ชื่อว่ามีขนาดตัวใหญ่ที่สุดในโลกและถ้าฉันโตเต็มวัยจะมีขนาดยาวถึง210เซนติเมตรและหนักถึง900กิโลกรัมปัจจุบันทั่วโลกพบเต่าทะเลทั้งหมด7ชนิดซึ่งในประเทศไทยพบเต่าทะเลได้5ชนิดได้แก่เต่ามะเฟืองเต่าตะนุกเต่ากระเต่าหัวค้อนและเต่าย่าแหล่งวางไข่ของเต่ามะเฟืองพบเฉพาะฝั่งทะเลอันดามันได้แก่จังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดกระบี บ้านของฉันจริงๆนั้นอยู่ใต้ทะเลลึกนี่ไงนี่ไงบ้านของฉันอาหารโปรดของฉันนั้นก็คือแมงกะพรุนฉันมีเพื่อนด้วยนะตั้ง4ตัวแน่มีพี่ตนุกพี่ค้อนน้องกระและน้องย่าเมื่อฉันเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ฉันจะขึ้นสู่ผิวน้ำเพื่อหาเนื้อคู่และวางไข่ซึ่งตอนนั้นแหละที่ฉันจะได้เจอกับเพื่อนๆของฉันนี่มะเฟืองเธอจะต้องหาเจ้าบ่าวแล้วนี่อุ๊ยนั่นสินะพี่มะเฟืองของเรากำลังจะออกเรือนแล้วโอ๊ยพี่จะให้ไปหาที่ไหนกันก็รู้ๆกันอยู่ว่าเดี๋ยวนี้ต่อชนิดของฉันเริ่มเหลือน้อยเต็มทีแล้วนั่นสินะฉันเองก็หนักใจจะวางไข่ทีก็ต้องระวังกลัวมนุษย์จะขโมยไปไหนจะต้องระวังสัตว์อื่นๆอีกเฮ้อฉันละเพียเฮ้อแล้วอย่างนี้ฉันจะมีหวังไหมนะมะเฟืองสาวน้อยของเราจะหาคู่ได้หรือไม่โปรดติดตามชมตอนต่อไปถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะ